พี่วินไปเลยค่ะไปแบบเหยียบร้อยเหยียบร้อยเลยพี่ค่ะไปเร็วเร็วนี่จะสายแล้วค่ะพี่ขอเร็วกว่านี้ค่ะพี่ลุยเร็วนะหนูจะสายแล้วอัตลูจะหักเงินเดือนหนูแล้วเนี่ยโอเคส่วนชายาของเคมี่นะคะอาเฮียอาเฮียอาเฮียทำไมถึงพอกับเคมี่อย่างนี้ล่ะคะแฮนั่นเด้อาเฮียจำไว้นะคะว่าเคมี่ไม่ได้ขี้โม้ยมี่ไม่เคยขี้โม้ยทุกคนคะเคมี่เคมี่ไม่ขี้โม้ยค่ะทุกคนมาที่like แล้วก็ dislike ของเคมี่นะคะต่อมานะคะนั่นก็คือกลิ่นหอมโอเคก็คือกลิ่นหอมของเคมี่กลิ่นหอมของเคมี่กลิ่นหอมของเคมี่เอ้ยกลิ่นหอมที่เคมี่ชื่นชอบกลิ่นต่อไปนะคะจริงๆขอเอาตัวก่อนว่ามันเป็นกลิ่นที่คือทุกคนก็ต้องคิดแบบว่ามันแบบดมแล้วสบายใจอ่ะฮะแล้วก็คือกลิ่นเวลาหลังอาบน้ำเสร็จแล้วคือทุกคนคะกลิ่นเวลาอาบน้ำคือทุกคนฟังนี้ก่อนทุกคนฟังนี้ก่อนนะโอเคนะอย่าเพิ่งบอกเควีไม่ค่อยขี้ง่วยนะคือเวลาเราอาบน้ำเสร็จอะมันจะให้ความรู้สึกแบบสบายตัวใช่ไหมเวลาเราอาบน้ำอย่างเงี้ยเราก็ต้องถูสบู่ไปตามซอกตามมุมแขนขาซอกคอซอกขาจุดนู่นจุดนี้จุดนั่นใช่ไหมแล้วทุกคนเคยได้ยินทฤษฎีนี้ไหมคะเวลาถ้าเราทาน้ำหอมลงไปที่ตรงจุดชีพจรเนี่ยมันจะทำให้กลิ่นมันหอมมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะสาวเนี่ยว่าเรเจนเวลาอาบน้ำเสร็จไปใหม่เคมี่ก็อยากรู้ไงก็คือเคมี่ก็เลยจะชอบไปพิสูจน์บิ่นของสาวๆโดยเฉพาะเอลเซ่คือเอลเซ่เวลาเขาจะเป็นคนที่เวลาอาบน้ำเสร็จเนี่ยเขาจะแบบสระผมด้วยไงแล้วเขาก็จะชอบปล่อยผมแล้วเขาอ่ะเป็นคนที่เหมือนแบบจะชอบแบบลงมาตลอดลงมาหาข้างล่างตลอดใช่เคมี่ก็เลยแบบได้ที่สุดว่าแบบกลิ่นตรงซอกคอหลังคอตรงนี้หอมหรือเปล่าเจ้มี่ขอดมหน่อยสิแล้วก็แบบตรงนี้ก็หอมดีนะแล้วต้องแขนละหอมไหมแล้วก็หอมจังเลยนะต่อมานั่นก็คือมิตรภาพของลูกผู้ชายมิตรภาพของลูกผู้ชายน่ะมันเป็นอะไรที่สวยงามทุกคนไม่คิดบ้างหรอคะย่าคือเคมีต้องออกตัวก่อนว่าเคมีเป็นคนชอบทั้งเป็นต้องบอกว่าเป็นวายทั้งหมดเลยดีกว่าทั้งยูริแล้วก็ยาโอยนะคะบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟนอร์มอลเลิฟได้หมดเลยใช่แต่มิตรภาพของลูกผู้ชายน่ะมันรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจจริงๆกับสาวๆในบ้านเนี่ยกับสาวๆในบ้านเนี่ยเคมีก็แอบอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเคมีกอสิปน่ะตามติดทุกสถานการณ์เลยระวังไว้นะคนที่เขาแบบจริงๆกันเดี๋ยวเคมีจะเขียนฟิกเอาไว้ให้เองมาเริ่มกันที่เรื่องหนึ่งกันก่อนเลยเนาะพี่ฮินาเบะฮองเฟยคนที่จะพาเคมี่เข้าสมาคมโสมมาคมโสมมาคมโสมเคมี่ย่าไม่ขนาดนั้นหรอกตายมาแปะไว้ที่ความเห็นของสาวๆบ้านเลเจนด์กันเลยดีกว่าโก้นั่นคือเอลเซ่แม่ครัวนะเคยมันพูดได้เหรออันนี้มี่พูดได้เหรอคะแม่ครัวยอมรับแต
แต่นักขย้ำเนี่ยคือจริงๆเคมีอ่ะชอบขย้ำเป็นปกติอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะพวกกล่องที่มันแบบบีบยากๆเคมีก็จะแบบขย้ำเป็นปกติอยู่แล้วเพื่อที่จะทำให้มันแบบได้ดื่มง่ายยิ่งขึ้นทุกคนคิดอะไรอ่ะ ทุกคนคิดอะไรคะมันเป็นกล่องนมอ่ะคือเคมีบางทีแบบหลอดมันเล็กไงแล้วมันก็แบบมันไม่สามารถดูดขึ้นได้อ่ะใช่